กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมคอสปิงแคทกับเกมบูอาคายครับโดยคลิปนี้ครับเราจะมาทำการรีวิวตัวละครโฮชิโดะโหมดเอาจริงกันนะครับนะก็สมศักดิ์ศรีตัวละครเฟสติวัล 3.5 ปีเลยครับเป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากๆนะครับผมนะไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับเพราะว่าเก่งจนเรียกว่าเข้าขั้นโกนะครับผมนะเรียกว่าน่าจะเป็นเบต้าของสีฟ้าครับผมนะตัวถัดไปเลยก็ได้ครับนะเพราะว่าความสามารถของโฮชิโนะค่อนข้างจะถือว่าโบรเคนเบต้าจริงๆครับนะอ่ะว่ามาขนาดนี้ครับผมนะก็ขอลุยกันเลยครับผมแต่เช่นเดิมไหมครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของข้อมูลตัวละครก็ขอแนะนำบริการร้านเติมเงินเกมบัวไข่เรือจิโร่เติมเงินได้แฟกในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยอ่ะโอเคนะครับเรามาดูในส่วนของข้อมูลน้องฮุงโฮครับผมกันหน่อยดีกว่านะครับนะสำหรับตัวของโฮชิโนะนะครับผมนะค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงก็คือสามารถมี2โหมดนะครับซึ่งเราจะสามารถเลือกโหมดก่อนเข้าด่านได้นะอยากให้ลุงโฮเป็นโหมดแบบไหนก็เลือกได้เลยครับโดยโหมดแรกก็จะเป็นโหมดแทงค์นะครับผมโหมด2ก็จะเป็นโหมดดาเมจนะครับนะเราก็สามารถเลือกได้เลยครับซึ่งเวลาเลือกโหมดตรงส่วนนี้ก็จะส่งผลต่อสแต็กและก็เลือดนะครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับนะโหมดแทงค์ก็จะเลือดถึงขนาดนี้เลยนะครับนะโหมดในส่วนของโหมดดาเมจก็พลังโจมตีขนาดนี้เลยโอ้โหเรียกว่าโหดมากๆนะครับขอเริ่มในส่วนของโหมดแทงกันก่อนนะครับแต่โหมดแทงครับผมนะก็คือเป็นตัวแทงนะครับผมนะกระสุนฟ้าเกาะเหลืองครับในเบื้องสีเขียวนะครับผมกลางแจ้งสีเขียวครับและก็ในอาคารสีแดงนะครับนะมาดูในส่วนของแทงนะครับผมนะสแต็กของลูโฮนิดนึงครับโดยตัวของลูโฮนะครับผมนะจะเป็นแทงสายถึกนะครับนะแสงสายถึกนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ถึงแม้จะเป็นแทงก็ตามแต่พลังโจมตีก็ถือว่าสูงเกินแทงปกติทั่วไปเอาเรื่องอยู่มาดูส่วนของสกิลกันก่อนนะครับสกิลครับค่าคอสนะครับผมนะจ่ายค่าคอส4นะครับผมเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายนะครับนะจากนั้นนะครับผมจะทำการบัฟเพิ่มพลังโจมตีตัวเองนะครับผม40วินะครับนะจากนั้นนะครับผมนะโฮชิโนะก็จะได้โล่มานะครับนะโดยโล่นี้ก็จะมี HP ครับผมนะ6.91% นะครับนะของ HP นะครับนะซึ่งตัวส่วนนี้เนี่ยโฮชิโนะนะครับผมนะโล่นี่ก็จะมีสีชนิดเดียวกันกับไทป์ของพลังป้องกันของปกติของตัวโฮชิโนะนะครับผมก็คือเป็นโล่เหลืองนะครับนะแต่งั้นถ้าเกิดไฟโนคาบเนี่ยโจมตีมานะครับผมนะเราก็ถ้าเกิดไฟโนคาบเป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือตีแทบจะไม่เข้าเลยนะครับนะเพราะโล่ของโฮชิโนะก็จะมีพิเศษก็คือเป็นสีของตัวเองด้วยนะครับนะต่อไปนะครับ normal skill ครับทุกๆ40วินะครับผมนะตัวของโฮชิโนะครับผมจะทำการสร้างเกราะออกมานะครับนะซึ่งเกราะตรงส่วนนี้ครับผมนะจะลดทอนดาเมจครับผม 24.1% นะครับผมนะซึ่งเกราะตรงส่วนนี้เนี่ยก็สามารถรับการโจมตีได้ถึง25ครั้งและถึงจะหายไปได้นะครับนะเรียกว่าจะเป็นดาเมจชิ้นไหนก็ตามครับผมดาเมจลดลงทันที 24.1% นาทีแต่ว่าเป็นเกราะที่ใช้ได้จำนวนตามครั้งนะครับนะถ้าเกิดศัตรูโจมตีมาหลายๆฮิตเกราะก็อาจจะแตกได้นะครับนะแต่ละประการครับผมว่าหายไปแน่นอนนะต่อไปนะครับแพสซีฟครับผมก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีและก็เพิ่มแม็กเก็ตพีนะครับนะก็อันนี้ผมยังอัพไปเต็มนะครับผมนะถ้าอัพเต็มก็น่าจะได้สักนะครับผมถ้าอัพเต็มก็ได้มาถึง169นะครับผมนะแล้วก็มีเลือดเพิ่มขึ้นนะครับนะแล้วก็ในส่วนของการปลดปืนก็จะได้เพิ่มในส่วนเช่นเดียวกันสกิลล้อนะครับผมนะก็จะเป็นทุกๆการโจมตีนะครับผมนะจะมีโอกาส 20% ครับผมที่จะทำการลดพลังป้องกันฝ่ายตรงข้ามนะครับผม 16.2% ส่งผลนาน20วิครับคูลดาวน์สกิล5วินะครับนะก็เรียกว่าสมบูรณ์แบบครับผมในส่วนของตำแหน่งแทงนะเพราะว่ามีในเรื่องของการซัพพอร์ตทีมในเรื่องของการลดพลังป้องกันด้วยและก็มีโล่นะครับผม2ชนิดครับผมนะทำให้หนามากๆแน่นอนแล้วก็ยังมีแพสซีฟครับผมที่เพิ่มในเรื่องของแม็กเก็ตพีนะครับผมนะทำให้ตายยากด้วยและก็อย่างที่เห็นครับผมนะเป็นแทงที่มีดาเมจถึงระดับดึงพึ่งพาได้ด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนของโหมดนี้นะถ้าเป็นในส่วนของการปลดปืนนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการที่ได้ความชำนาญกลางแจ้งนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่มแม็กเก็ตพีอันนี้คือในส่วนของโหมดแทงนะครับโหมดแทงก็ต้องบอมรับเลยครับว่าสิ่งสำคัญจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของสกิลลดพลังป้องกันนะครับนะทว่าจะช่วยได้เยอะเลยแต่เอาจริงก็คือสุดท้ายก็อัพหมดอยู่ดีนะสำหรับตัวของโฮชิโนะนะครับผมนะเอาจริงโหมดแทงครับต่อไปเราจะพูดในส่วนของตัวโหมดดาเมจนะครับนะในส่วนของ
กระสุนสีต่างๆครับผมก็จะเหมือนกับโบสถ์แทงนะก็คือโจมตีสีฟ้าเกาะเหลืองนะครับนะในเมืองสีเขียวกลางแจ้งสีเขียวแล้วก็อาคารสีแดงนะครับนะพลังโจมตีเลือดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับนะสิ่งที่น่าสนใจจริงครับผมนะสำหรับตัวละครตัวนี้ก็คือมีความแม่นยำสูงถึง600นะครับผมนะก็ถือว่าใช้ได้เลยพลังโจมตีสูงถึง 7,900 เลยครับผมนะก็ถือว่าโหดเอาเรื่องอยู่มาดูสกอร์อีสกิลกันนะครับนะอีสกิลครับค่าคอส6ทำการโจมตีเป้าหมายศัตรู1ตัวนะครับผมแล้วก็ศัตรูในระยะวงกลมนะครับผมก็จะโดนไปอีกนะ 503% ครับอือฮึ normal skill นะครับนะเมื่อจำนวนกระสุนครับผมนะเป็น0เมื่อไหร่ปุ๊บจะทำการโจมตีเป้าหมายศัตรู1ตัวความเสียหาย 400% ครับ passive นะครับนะจะเพิ่มพลังโจมตีครับนะแล้วก็อ้ออย่างแรกก็คือเพิ่มในส่วนของระยะการโจมตีก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของคริติคอลดาเมจนะแล้วก็ซับสกิลนะครับการโจมตีทุกอย่างของโฮชิโนะนะครับผมนะจะเพิกเฉยต่อเกาะป้องกันนะครับผม 60% ถ้าอัพสุดเนี่ยก็จะได้ถึง85เลยนะครับนะซึ่งถือว่าโหดเอาเรื่องอยู่นะครับนะอัพสุดดีขึ้นมานะครับนะจะได้ถึง 85% นะครับนะและก็มีพลังโจมตีตัวเองเพิ่มขึ้นอีก 14% นะครับจากนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ E skill ก็ตามหรือจะเป็นในส่วนของ Normal skill ก็ตามเมื่อมีการใช้งานขึ้นมาปุ๊บนะครับผมและจะทำการรีโหลดแล้วการโจมตีปกติครั้งสุดท้ายนะครับผมนะจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 150% นะครับนะพูดง่ายก็คือการใช้ Normal skill หรือการใช้ E skill ครับผมมันจะส่งผลทำให้บัฟนะครับผมของลุงโฮมีการโจมตีแพทเทิร์นที่มากขึ้นกว่าเดิมครับนะและเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือจะส่งผลในเรื่องของการโจมตีเป็นพื้นที่ลุกกลวยด้วยนะครับดังนั้นตีวงกว้างก็ใช้งานได้นะครับนะแต่ก็ไอ้สกิลนี้ง่ายๆเลยนะก็คือขอแค่ normal skill ติดหรือมีการใช้ไอ้สกิลครับลุงโคแกก็จะมีเอฟเฟคครับผมในการโจมตีปกติเพิ่มอีก1ขั้นนะครับนะก็ขอที่ใช้ครับผมก็จะเห็นนะครับผมนะเป็นในส่วนของนิดนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของล็อกเก็ตนะครับผมแต่ผมขอเรียกมันดีสอพองกันแล้วกันมันเหมือนมากนะครับนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของอัพในส่วนของโฮชิโนะกันนะครับปลดปืนนะครับอันนี้โอเคเราบอกไปเรียบร้อยนะก็คือเพิ่มพลังโจมตีนะครับนะเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเอาละครับผมมาวิเคราะห์ในส่วนของโหมดแต่ละโหมดกันดีกว่านะครับนะโหมดแต่ละโหมดทำอะไรได้บ้างนะครับนะอย่างแรกครับผมโหมดแทงค์นะครับผมนะเนื่องจากว่าโหมดแทงค์เนี่ยก็เป็นการใช้งานแทงค์ทั่วไปนะครับบวกกับการที่ตัวของโฮชิโนะเป็นตัวละครเกาะเหลืองด้วยนะครับนะก็เลยค่อนข้างจะใช้งานได้ดีครับผมกับการรับบทนะครับผมนะอย่างเช่นพวกเปลซิล่าก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะแต่ก็เอาจริงถือว่าไปแทงทั่วไปก็แล้วกันหลักๆเลยนะก็ขอแค่ศัตรูไม่โจมตีเป็นสีเหลืองนะครับผมนะก็สามารถใช้งานได้แล้วนะก็โอเคนะครับนะอย่างน้อยมั่นใจอย่างนึงในส่วนของการเป็นตัวช่วยในเรื่องของการลดทอนพลังป้องกันนะครับจะถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับโฮชิโร่โบสแทงก็ไม่ค่อยมีอะไรแย่ๆนะครับนะต่อไปครับเราขอจริงจังกับโหมดสายโจมตีก็แล้วกันนะครับนะเพราะว่าโหมดโจมตีค่อนข้างจะมีอะไรที่พิเศษพอสมควรเลยอย่างแรกเลยครับผมนะก็การที่ตัวโฮชิโนะครับผมเป็นตัวละครเกาะเหลืองนะก็แน่นอนเป็นตัวคีย์หลักดาเมจในการตีเปโรซิล่าแน่เลยครับนะดาเมจน่าจะโหดเอาเรื่องเลยแล้วก็ถามว่าก๊อตลงได้ไหมนะครับก๊อตก็ลงได้นะเพราะว่าดาเมจของโฮชิโนะก็ถือว่าโหดเอาเรื่องอยู่นะดังนั้นก๊อตก็สามารถจะลุยได้และบวกกับการที่โฮชิโนะครับผมเป็นตัวละครที่โผล่ในเพื่อนส่วนของพื้นที่กลางแจ้งด้วยถ้าเกิดก๊อตโผล่มากลางแจ้งก็น่าจะโดนลุงแกอร่อยอูมามิแน่นอนนะครับนะแล้วก็เนื่องจากว่าการโจมตีของโฮชิโนะนะครับผมนะเป็นการโจมตีประเภทสายออโต้แท็กนะครับผมนะเป็นการยิงแบบเรื่อยๆมากกว่าดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถให้ตัวของลูโฮนะครับผมนะลงหอได้นะครับแต่การที่ตัวของลูโฮเป็นตัวละครเกาะเหลืองนะก็อาจจะต้องกังวลนิดนึงว่าจะสามารถทนอัลติเมทดาเมจครับผมของบอสได้หรือเปล่านะก็ตรงส่วนนี้ก็ต้องไปดูเอาอีกทีนึงคือชั้นเริ่มต้นไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับผมแต่มันจะเป็นชั้นที่หลังๆนะครับผมนะพวกความยากระดับชั้น100ขึ้นไปนะครับที่เวลาบอสขึ้นไปพวกแบบมันจะอันติแรงมากเรียกว่าถ้าเกิดไม่ใช่สีที่ชนะทางจริงๆเนี่ยรอดยากนะครับนะซึ่งลูโฮก็เป็นเกาะเหลืองด้วยนะครับนะก็อาจจะต้องลุ้นกันนิดนึงนะศัตรูมาโจมตีเป็นเกาะแดงเป็นกระสุนแดงนะครับนะดังนั้นเนี่ยเราก็เป็นตัวละครเกาะเหลืองก็โดนดาเมจแรงอยู่เหมือนกันนะก็คงต้องรอลุ้นกันนะครับว่าจะสามารถทนหรือจัดทีมยังไงให้สามารถลุงโฮรอดได้นะครับนะอ่ะก็สรุปประมาณนี้นะครับนะในเรื่องของการใช้งานเดี๋ยวเราจะเอาลุงโฮครับผมไปทดสอบนะครับนะแบบเดียวๆเลยนะใส่เดียวกันเลยทีเดียวนะครับนะอ
あれ見えますか？ก็เลือกดาบของพิเศษครับนะขอเป็นความยากระดับเลเวล80นะครับนะลุยคนเดียวเลยนะครับนะคนเดียวเลยนะอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับนะลูโฮเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเข้าโหมดไหนนะครับนะถ้าเป็นโหมดหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นโหมดแทงค์นะครับนะโหมดซ้อนนะครับผมนะก็จะเป็นโหมดดาเมจนะครับนะอันนี้ก็ลุงตอนอุ้มครับโอเคนะครับเรียกว่าถ้าเกิดลุงสามารถลุยได้นี่ก็เรียกว่าเห็นเลยครับดาเมจค่อนข้างจะพิเศษมากออโต้แท็กด้วยนะครับนะจะไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้ลุงแกรันไปตามปกติเลยครับอย่างที่เห็นครับผมการโจมตีของลุงนะครับผมนะก็ตีเรื่อยๆเลยนะครับประมาณนี้เลยครับเห็นไหมคือลักษณะเวลารันสกิลไปครับผมลุงโฮก็จะเพิ่มนะเมื่อกระสุนหมดก็จะกลายเป็นตีแบบลูกซอนะครับเรียบร้อยครับลุงแกใส่ไม่ยั้งเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยเวลาลูกซอโจมตีออกไปเนี่ยจะตีถี่ๆก็เพราะว่ามีการรันในส่วนของ Normal Skill นะครับผมกับ Yes Skill พอๆกันครับนะก็เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยแปลว่าสกิลของลูโฮนี่ก็จะสามารถเบิ้ลเพิ่มได้เรื่อยๆนะเมื่อมีการรัน Yes Skill ก็จะเพิ่มตรงส่วนนี้ติดไปด้วยนะก็ถ้าเกิดเราการเล่นแบบคุ้มค่านะครับผมก็คือเราก็จะใช้ในส่วนของการที่ให้ normal skill ทำงาน1ที yes skill ทำงาน1ทีนะครับผมนะสลับกันไปนะครับนะแค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วลูกซอเนี่ยจะบรรจุกระสุนทั้งหมด8นัดนะครับได้ก็ยิงแป๊บเดียวก็แต่ถึงแม้จะบรรจุ8นัดก็ตามครับผมแต่ลูโฮแกยิงมากกว่า8อีกนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็อย่างที่เห็นแล้วครับค่อนข้างจะถือว่าเป็นตัวละครที่ OP มากมากเลยนะครับนะดังนั้นตัวละครตัวนี้นะครับผมเข้าเซิร์ฟเวอร์ก็อย่าลืมเปิดด้วยนะครับนะสำหรับตัวของโคโชิโนะล่างโหมดเอาจริงครับผมจะเข้าไทยนะครับผมนะประมาณช่วงปลายเดือนมกราครับผมปี2025นะครับนะดังนั้นก็ใครที่จะเตรียมตัวนะครับผมเตรียมเพชรก็เตรียมให้พร้อมด้วยนะครับนะเอาล่ะสำหรับวันนี้ผมฮอสปิแคทก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณที่รับฟังจนจบหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ